วัสดีครับทุกคนตอนนี้นะฮะผมอยู่ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลภูเก็ตนะครับเรามากันที่ภูเก็ตมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะเราก็มาถ่ายรีวิวโรงแรมนี้ไปนะครับวันนี้เป็นช่วงเวลาตอนประมาณสัก6โมงนิดๆแล้วนะครับตอนนี้ฟ้าสวยมากเลยเพราะว่าพระอาทิตย์กำลังตกลงไปในทะเลแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเย็นนี้นะครับเราจะมีอาหารมื้อพิเศษนะฮะที่เดี๋ยวเราจะพาไปชิมกันที่โรงแรมนี้เขาจะมีร้านอาหาร Fine Dining อยู่ร้านหนึ่งนะครับเป็นอาหารไทยชื่อว่าจรัดซึ่งร้านจรัดเนี่ยเขาไม่ได้มีสาขาเดียวนะก่อนหน้านี้เขาเคยมีที่หัวหินแล้วแล้วก็เราเคยได้ยินชื่อเสียงของร้านนี้มานะครับว่าร้านนี้เขาก็ทำอาหารอร่อยเราก็เลยอยากจะมาชิมที่ภูเก็ตบ้างนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดใหม่พอดีที่โรงแรมนี้นะฮะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปชิมอาหารกันไปสวัสดีครับ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 น้ำตาก็ขึ้นแน่สวัสดีครับโอเคครับอ่ะคุณเป็นคนพาผมมาที่นี่เนี่ยจริงๆเราบินมาเนี่ยเพื่อสิ่งนี้หรือเปล่าคือแบบว่าบิวมาตั้งแต่อยู่กรุงเทพบอกว่าเฮ้ยมากินร้านนี้มากินร้านนี้ทำไมร้านนี้มันทำไมร้านจรัดจริงๆต้องบอกว่าจริงๆผมไม่เคยกินที่ภูเก็ตผมกินที่หัวหินมาก่อนแล้วก็เพิ่งรู้จากพนักงานบางทีว่าที่แรกที่เป็นคำว่าจรัดที่ใช้อ่ะมันคือที่นี่อ๋อที่นี่คือที่แรกที่นี่คือ OG คือที่แรกอะไรเงี้ยผมคิดว่าเป็นหัวหินมาตลอดอยู่อินเตอร์คอนเหมือนกันป่ะอินเตอร์คอนเหมือนกันเป็นโรงแรมเดียวกันพอมีร้านนี้ขึ้นมาผมก็เลยโทรบอกผมว่าอยากมาเปล่าผมบอกมาเลยผมก็เลยมาเลยเนี่ยมาก็คือจองตั๋วแล้วก็บินจากกรุงเทพมาภูเก็ตเลยมาเพื่อมากินนี่แล้วมีหัวร้องกลับแล้วก็ไปเสิร์ฟลูกค้ารอบเย็นต่อเนี่ยเป็นไงประมาณนี้อะไรอย่างงี้ก็เลยเป็นเขาเป็นอาหารไทยที่ค่อนข้างทำให้มันทรดิชันแนลแต่ว่ามันจะค่อนข้างแบบมิติมันลึกหน่อยมันจะมีอะไรบางอย่างที่เขาซ่อนไว้ในนั้นด้วยโอเคแล้วเขาบอกว่าร้านเนี้ยวัตถุดิบทุกอย่างที่ใช้ในร้านเป็นของออร์แกนิกหมดนะครับแม้แต่พวกเครื่องปรุงรสหรือของหมักดองอะไรเงี้ยเขาทำเองที่นี่ใช่คือเพราะที่ผมอ่านมาคือเกลือที่เขาใช้อ่ะเขาใช้เกลือจากบึงการและเกลือชนิดนี้เป็นเกลือพิเศษมากๆใช้ในร้านไฟนิ่งหลายๆร้านในเมืองไทยแล้วเขาเลยเรายกย่องว่าเป็นเกลืออันดับสองของโลกที่เหมาะกับการหมักดองของนะเหมาะที่สุดอันดับสองของโลกที่บึงการบ้านเราเป็นเกลือสินเทาคอสวันนี้ราคากี่บาทครับนี่ต้องถามคนนี้เลย3150บวกๆ3150บาท9คอสตอนนี้อยู่ตรงหน้าเราแล้วครับอเมซบูชอเมซบูชของเราวันนี้มี3อย่างเริ่มจากอันนี้ก่อนอันนี้คือกระฉีกนี่คือมะพร้าวผัดกับกุ้งอ่ะที่มันจะอยู่บนหน้าขนมเบื้องไส้เค็มอ่ะแต่ว่าอันนี้คือมาวางอยู่บนใบชะพูนะทำเป็นเมี่ยงส่วนอันนี้คือกระทงทองนะครับแล้วข้างบนก็เป็นพวกแบบของดองของเขาแล้วก็อันขวาสุดที่หน้าตาเหมือนท็อฟฟี่เนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่าหมูฮ้องแคนดี้หมูฮ้องแคนดี้เป็นไงล่ะมาภูเก็ตต้องกินหมูฮ้องแต่ว่าไม่ใช่หมูของธรรมดาหมูของแคนดี้เราเริ่มจากกระฉีกก่อนมันก็คล้ายๆเมี่ยงอยู่นะเพราะว่ากินกับใบชะพูไงคือเมี่ยงคำอ่ะมีองค์ประกอบคือใบชะพูกุ้งแห้งถั่วมะพร้าวมันคือใกล้เคียงกันนี้มากๆมันก็เลยทำให้กลิ่นที่ได้มันคล้ายกลิ่นเหมือนเมี่ยงคำถัดมาคือกระทงทองกระทงทองเขาหน้าตาดูดีมากๆเลยทุกคนข้างบนเนี่ยจะเป็นผักดองประเภทต่างเจลที่เห็นกลมๆข้างบนนี้เขาบอกว่ามันคือน้ำจิ้มซีฟู้ดเผ็ดยอมใจในความขยันซอยบูนัวเขาเป็นดุกเซลเป็นบูนัวไอ้ผักดองเขารสชาติละมุนดีนะละมุนมีบีทรูทมีแครอทมีหอมเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆคือมันแดดไปแล้วความรสชาติมันโค้งๆมันไม่พุ่งออกมาตอนแรกพอกินผักดองผมคิดว่าโอ้โหให้เยอะมากนะผักดองคือเต็มที่ผมยังคิดว่าแบบไหววะแต่พอกินไปแล้วรู้สึกมันก็ละมุนแล้วพอเขาหั่นเล็กเขาหั่นเล็กอ่ะมันทำให้เท็กเจอร์รสสัมผัสที่กินอ่ะมันง่ายมากด้วยมันไม่แบบรู้สึกถึงกินผักเลยหมูฮ้องแคนดี้รสชาติเป็นอย่างไรเป็นหมูฮ้องไหมเป็นปอกเปี๊ยะหมูฮ้องเอาจริงแค่จานมิชบูจานเดียวนะโชว์เทคนิคไม่รู้เท่าไหร่การดองการทอดการหมักการผัดอมิสบูชเมนูที่อยู่ตรงหน้าผมตรงนี้อย่างแรกคือสวยงามมากอันนี้คือ
ยำส้มโอกุ้งย่างนะฮะทุกคนคือเขาเอากุ้งไปย่างก่อนแล้วก็เอายำส้มโอใส่ลงไปตรงกลางแล้วก็ทำหน้าตามาดูน่ากินสวยงามมากๆเขาบอกว่าเมนูนี้นะเป็นเมนูขายดีอันดับหนึ่งของร้านนี้บอกก่อนว่าร้านนี้เราไม่ต้องกินเป็นคอร์สก็เลยนะเรามาสั่งเป็นอะลาคาร์ทก็ได้อร่อยนะหอมมะพร้าวคั่วมากๆเลยอ่ะแล้วเนื้อกุ้งก็หวานกำลังดีมีกลิ่นแบบสโมกหน่อยๆย่างมาด้วยความย่างด้วยแล้วก็ด้วยสโมกของตัวมะพร้าวคั่วที่เขาพูดด้วยแล้วส้มโอคือหวานฉ่ำกรอบอย่างที่เขาพูดเลยแล้วก็น้ำยำแบบเข้ากันดีกลมผมต้องบอกก่อนว่ารสชาติของยำเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบยำจี๊ดจ๊าดมันเป็นยำแบบผู้ดีกินฝรั่งคือจะมีเป็นจานแรกผมว่ารสชาติประมาณนี้กำลังสวยไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่าแบบเบิร์นปากจนเกินไปมาถึงเมนูถัดไปนะฮะเมนูนี้คือไก่ทอดยัดไส้นะฮะนี่ทรงมันจะดูเหมือนเป็นปีกไก่ใช่ไหมทุกคนแต่จริงแล้วเนี่ยเขาเอาไก่มาถอดกระดูกออกแล้วก็ทำการปรุงรสแล้วก็ขึ้นรูปขึ้นมาใหม่แบบนี้นะครับเอาไปซูวีแล้วก็ไปทอดกรอบเมนูนี้เขาบอกว่าเขาได้อินสไปเรชันจากไก่ทอดหัดใหญ่นะเพราะว่าหัดใหญ่ก็เป็นแบบหนึ่งในเมืองใต้ใช่ไหมแล้วก็เป็นแบบเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องไก่ทอดอะไรเงี้ยนะเอาละให้เราชิมข้างในมันมีเครื่องแกงนี่หว่าใช่มันหมักเครื่องแกงลงไปเหมือนกินแบบแกงพะแนงไก่หรืออะไรก็อย่างในจานนี้แต่ผมว่าไอเดียเขาค่อนข้างดีนะคือไก่ทอดทานใหญ่มันจะมีหอมเจียวอย่างเงี้ยโรยใช่ป่ะเขาก็โรยหอมเจียวมาจริงๆแล้วก็เหมือนกับตัวไก่อ่ะมันเป็นไฟน์ไดนิ่งอ่ะมันก็ควรจะต้องดีโบนใช่ไหมกระดูกออกแล้วเขาก็ทำอย่างนั้นจริงๆอ่ะเขาดีโบนเขาก็ยังเอาออกให้แล้วก็ทำกลับมาให้แบบในรูปแบบที่เหมือนปีกไก่แล้วก็กินด้วยมือแบบข้าวเหนียวเลยอ่ะขอข้าวเหนียวได้ไหมแล้วก็กินด้วยมือด้วยมันเจ๋งดีอ่ะเมนูถัดมาครับทุกคนเห็นหน้าตาแบบนี้แต่นี่คือยำเนื้อย่างครับอันนี้จะเป็นเนื้อไทยนะฮะเป็นไทยทาจิมะลำดวนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบแตงกวารอบๆที่เป็นจุดๆเนี่ยคือเป็นซอสน้ำยำที่เขาทำเป็นเจลนั่นเองนะครับทานคู่กับผักดองของเขานะอธิบายให้คนดูฟังหน่อยว่าทำไมต้องทาจิมะลำดวนอ๋อโอเคก็เขาบอกว่าลำดวนเนี่ยเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดของศรีสะเกษวัวตัวนี้เลี้ยงที่ศรีสะเกษก็เลยใช้ชื่อว่าทาจิมะลำดวนแต่เอาสายพันธุ์มาจากญี่ปุ่นใช่เป็นวัวทาจิมะคือวัวขนดำอ่ะคุโรเกะคุโรเกะวากิวอ่ะแล้วเขาก็ได้พันธุ์มาแล้วเขาก็เอามาเลี้ยงที่นี่ผสมกับวัวไทยก็เลยเป็นลูกครึ่งไฮบริดประมาณนั้นพอกินรวมกันทั้งหมดยำเนื้อย่างจริงยำเนื้อย่างนี่เอกลักษณ์มันคือแตงกวานะเพราะมันเป็นผักอย่างหนึ่งที่ใช้ในนี้อยู่แล้วกรอบๆแล้วคือผักดองข้างบนก็ดีนะกินรวมๆกันหมดเลยก็อร่อยดีมากตัวเนื้อเขาชิวี่หน่อยแล้วก็มีเฟเวอร์ค่อนข้างดีอร่อยมากดูหมดเพียง ชอบความที่เขาเอาโทเมโทมาซันไดร์มันมีมิติความเปรี้ยวที่แตกต่างไปในยำเนื้อย่างปกติที่มันไม่มีปกติยำเนื้อย่างใส่มะเขือเทศสดใช่ใช่ใช่มันแบบเฮ้ยแล้วกลิ่นของความสโมกของมันแบบได้เลยว่ะจานนี้เล่นกลิ่นได้ดีมากแล้วเล่นความกรอบเล่นเท็กเจอร์ทุกแบบอยู่ในจานนี้ต่อมาเมนูนี้หน้าตาน่ารักมากชิงเอ้าเพื่อนไม่โฟกัสเลยนี่เมนูนี้นะฮะทุกคนทอดมันปูเห็นเจลเจลที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันคือซอสแนวน้ำจิ้มไก่ปกติทอดมันจะกินกับน้ำจิ้มแบบออกกอน้ำจิ้มบวยบวยกอหรืออะไรซึ่งเป็นฟิลเดียวกันน้ำจิ้มไก่มันจะค่อนข้างเปรี้ยวหวานมากกว่าอ่ะใช่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ชิมนะแต่เท็กเจอร์ที่ตัดออกมาเนี่ยมันเหมือนหอยจ้ออ่ะใช่มีซอสอร่อยอยู่ไม่มีซอสอร่อยดีนะปกติหอยจ้อมันจะห่อด้วยฟองเต้าหู้ใช่ไหมแต่นี่มันเป็นครัชแบบเกล็ดขนมปังอ่ะมันก็จะได้ฟิลอีกแบบนึงอ่ะแต่รสชาติมันคือกันแหละอร่อยดีอร่อยดีจานต่อมานี้นะฮะนี่คือชูชีกุ้งมังกรนะภูเก็ต lobster นะฮะมาภูเก็ตเราก็ต้องกินภูเก็ต lobster นะเป็นหนึ่งในวัตถุดิบล้ำค่าของเมืองไทยเรานะฮะคือฝรั่งทุกคนที่มาก็จะแบบถามหาเมนูนี้แล้วก็อันนี้คือเขาเอาเนื้อ lobster เนี่ยไปหมักในพริกแกงชูชีซึ่งทางร้านเป็นคนตำเองเนาะแล้วก็สุดท้ายเอามานึ่งแล้วก็ราดเป็นตัวซอสเพื่อฟินิชกินเข้าไปแล้วได้ความว่า
ชูชีแท้จริงเพราะว่าเท็กเจอร์ดีนะดีกว่ากุ้งมังกรที่กินมามันไม่ได้แดงกรอบนะเพราะเขาซูวีแล้วเขาไปค่อยไปนึ่งผมว่ามันได้รสชาติของกุ้งจริงๆด้วยแล้วก็แบบหนึบๆนิดนึงอร่อยดีนะไม่ค่อยเคยกินกุ้งมังกรเท็กเจอร์นี้เลยมันนุ่มๆ อ่ะแล้วก็ตัวซอสของชูชีไม่ได้ถึงกับกบกลิ่นกุ้งไปทั้งหมดนะมันยังกินเข้าไปแล้วยังได้ความเป็นกุ้งนึ่งอยู่ด้านในนะแต่ตัวซอสมันมาตอนแรกเฉยๆแต่อย่างนึงของร้านนี้นะซอยใบมะกรูดโคตรเล็กคือแบบละเอียดไปไหนนี่คือยากมากผมไม่เรียนอาหารไทยมาผมซอยทีไรครูจะบอกว่าใช้ไม่ได้มันต้องละเอียดกว่านี้ผมแบบนี่มันสุดแล้วนะครูครูแบบมันต้องได้แบบนี้นี่ผมเพิ่งเห็นครั้งแรกเนี่ยที่มันละเอียดมากๆขนาดนี้เหมือนที่ครูซอยเป๊ะเลยแบบเล็กแบบเส้นผมอ่ะใช่ๆครูบอกว่าต้องเล็กแบบเส้นผมโอเคทุกคนเราเดินทางมาถึงเมนคอร์สกันแล้วเมนคอร์สของเราวันนี้จะเป็นมัสมั่นแท้นะซึ่งก่อนที่เขาจะเสิร์ฟเมนคอร์สเขาจะเอาข้าวมาให้เราเลือกก่อนซึ่งแปลกดีข้าวที่นี่เขามีให้เลือก3แบบปกติก็จะมีข้าวหอมมะลิใช่ไหมคันข้าวขาวมาจากปทุมธานีแล้วก็จะมีข้าวไรซ์เบอร์รี่ใช่ไหมแต่ว่าอันที่เขาอยากภูมิใจนำเสนอจริงๆจะเป็นแบบหน้าตาเหมือนข้าวกล้องสีจะออกแบบน้ำตาลน้ำตาลนิดๆอันนี้คือข้าวหอมใบเตยจากจังหวัดสกลนครเขาบอกว่าตัวข้าวเนี่ยก่อนที่จะหุงจะมีสีออกอมเขียวนิดๆเหมือนใบเตยเขาก็เลยใส่ใบเตยลงไปด้วยตอนหุงข้าวใช่แอบชิมข้าวให้ดูก่อนสักหน่อยดีกว่าข้าวหอมใบเตยเท็กเจอร์มันจะแบบกรุบๆเนาะใช่แต่ว่าไม่ได้จากข้างในนุ่มนะแต่สุกแล้วสุกแล้วถ้าเป็นไรเบอร์รี่อ่ะมันจะกรุบๆเลยคือจริงๆไงข้าวหอมใบเตยมันจากสกลนครตรงนี้ไอหมู่บ้านที่เขาทำข้าวตรงนี้มันเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ข้าวไทยคือเขาจะเก็บพันข้าวมันร้อยกว่าพันที่หายยากมากในเมืองไทยอ่ะแล้วยังทำให้มันยังมีอยู่วันนี้ก็คือปลูกมันทุกพันเลยนิดๆหน่อยๆเพื่อรักษาพันมันไว้ไม่ให้มันหายไปจากโลกนี้ไม่งั้นก็กินจากข้าวหอมมะลิหมดที่นี้ก็เลยแบบไปซื้อข้าวพวกนี้มาใช้ด้วยก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีทำให้แบบอนุรักษ์ข้าวเราที่เป็นความภูมิใจของเราอะทำให้เราค้นพบข้าวที่มันไม่เคยกินที่อื่นไม่เคยกินที่อื่นไม่เคยกินมัสมั่นแพะเลยว่ะมัสมั่นเนื้อเคยมัสมั่นไก่เคยมัสมั่นแกะเคยมัสมั่นแพะยังไม่เคยมาลองแพะจากฟาร์มลุงมานิดกินไม่ยากนะง่ายกว่าที่คิดเยอะไม่หรอกคนเป็นมัสมั่นอะตัวเครื่องแกงมัสมั่นกลิ่นมันค่อนข้างฉุนอยู่แล้วด้วยมันก็ช่วยทำให้แพะมันไม่ได้แบบชัดเจนมากนะแพะก็มีไฟเบอร์ที่หนึบๆแล้วก็ยังมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่นะแต่ไม่ได้เป็นกลิ่นที่แบบสาบหรือไม่ดีเฮ้ยมันหนึบๆว่ะคือปกติเรากินแพะที่บ้านเราเนาะพี่บุ๋มกินแต่สันนงสันในอะไรเงี้ยไม่ได้กินส่วนนี้เท่าไหร่มันหนึบๆดิเขาทำเก่งนะรสชาติแบบยังมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์อยู่มีความหนึบมีความหนึบเครื่องแกงไม่ได้หนักเกินไปไม่ได้กะทิจ๋ามันเกินไปเข้ากันเข้ากันแต่ว่าแนะนำให้อะไรนะข้าวอะไรนะข้าวใบเตยข้าวใบเตยข้าวใบเตยสุดแต่พี่ภูมีความรู้สึกหนึ่งว่ะว่ามันไม่เหมือนมัสมั่นที่เรารู้จักที่เรารู้จักจริงๆมัสมั่นที่ตามร้านข้าวแกงมัสมั่นที่เรากินกันเป็นมัสมั่นไทยมัสมั่นแบบนี้ทำตามต้นตำรับมัสมั่นมาจากที่ไหนผมเคยสอนมาแล้วด้วยในคลิปอ่ะไม่ใช่ไม่มาจากพรมอะไรพรมเปอร์เซียพรมพิเศษกูสาบใบแล้วพรมพิเศษมาไงวะเนี่ยอาดาดินมาจากอะไรเปอร์เซียมาจากเปอร์เซียชาวเปอร์เซียเอามันสมั่นเข้ามาในเมืองไทยมันสมั่นที่แท้จริงต้องเป็นแบบนี้คือมีเครื่องแกงชัดๆเครื่องเทศชัดๆแล้วก็สีเข้มมากๆเหมือนจะดำแล้วอันนี้เรากินกันที่สีมันอ่อนๆเพราะเราปรับรสให้เป็นมัสมั่นไทยอันนี้มันใกล้เคียงกับแกงกะหรี่ญี่ปุ่นมากเลยรู้ป่ะคือมันเฮิร์บหนักๆเผ็ดร้อน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 ไม่ได้เผ็ดพริกนะมันเผ็ดร้อนใช่นี่แหละคือมัสมั่นจริงๆโอเคครับทานเสร็จเรียบร้อยนะฮะทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงของหวานของที่นี่นะฮะซึ่งเห็นหน้าตาสีเหลืองๆแบบนี้อันนี้คือสับปะรดภูเก็ตแบบทรีเวย์เอาไปทำเป็นไอติมบ้างเอาไปทำเป็นแบบมูสบ้างคริสปี้บ้างอะไรอย่างนี้นะฮะบุ๊คเขาให้ข้อไอติมเป็นสโมกว่ะเราเดินทางมาจนถึงตอนจบแล้วเราต้องถามคำถามเดิมว่าเราชอบเมนูไหนที่สุด
ใครก่อนพี่บอมก่อนพี่บอมก่อนเลยยำเนื้อย่างเอ้ยเรารู้สึกว่าความคอมเพล็กซิตี้ของจานนั้นสูงที่สุดชอบที่สุดแล้วก็รสชาติมันมีกลิ่นที่แบบไม่คาดฝันขึ้นมาบุ้มให้ภูเก็ต lobster ว่ะนะเออผมให้จานนี้เหมือนกันอ้าวเหรอเออเออเขาทำเนื้อดีนะเทคเจอร์ดีรสชาติกุ้งดีความสดดีซอสดีชูฉี่ก็คือชัดแบบปิดตาปุ๊บแล้วกินก็ชูฉี่ใช่สำหรับผมนะแต่ทีนี้ผมอยากให้ข้อสรุปของร้านนี้แบบนี้ว่ะทุกคนคือร้านนี้ผมบอกตามตรงว่ารสชาติอ่อนนะเพราะว่าเป็นอาหารไทยที่รสชาติอ่อนผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าแขกของโรงแรมนี้มันเป็นชาวต่างชาติเยอะมากด้วยคือที่ตอนนี้ที่เรามาพักใช่ปะเราก็เจอแต่แบบแขกต่างชาติคนไทยหรืออะไรเงี้ยน้อยคนไทย10ต่างชาติ90อ่ะเออน้อยกว่าเยอะเลยเราก็เลยพอจะเข้าใจว่าเออรสชาติมันต้องแบบไปแนวนั้นด้วยแต่ทีนี้สำหรับคนไทยอย่างเราผมมองว่าถ้าเกิดได้มาพักที่นี่แล้วอยากจะลองก็ไม่ผิดนะไม่ผิดแต่พี่บอกมันไม่กินรสจัดก็โอเคไงรสชาติแบบโดยรวมโอเคใช่เพราะว่าคุกกิ้งเมธอดอะไรการนำเสนอของเขามันก็ดีไอเดียดีใช่ก็สำหรับคนที่ไปเคยไปกินที่หัวหินมาแล้วหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยที่เคยไปกินร้านนี้มาแล้วแล้วมากินที่นี่ผมว่าไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันค่อนข้างต่างกันค่อนข้างพอสมควรด้วยสำหรับผมเมนูบางเมนูก็ที่นี่มีที่นู่นไม่มีที่นู่นมีที่นี่ไม่มีก็มาลองได้ผมว่าที่นี่ดูมีความเป็นฟายดายมากกว่าแบบปานี่บรรจงไอเดียที่ใส่ลงไปความครีเอทีฟมันมากกว่าแต่ที่นู่นจะเน้นรสชาติแบบออริจินอลแบบเข้มข้นหน่อยที่นี่อาจจะเป็นเพราะลูกค้าหัวหินก็คนไทยเยอะไงใช่เพราะผมไปกินมีแต่คนไทยที่นู่นอ่ะแต่ที่นี่มีแต่ฝรั่งอาจจะก็เขาไปเปลี่ยนอาหารตามลูกค้าที่มาใช่ดังนั้นก็ตามมาทานกันได้นะฮะกับร้านจรัสนะครับเดี๋ยวมื้อถัดไปเราจะพาไปกินอะไรอีกก็ต้องโปรดติดตามในกินข้าวกับบูมเดี๋ยวเจอกันใหม่บายบ๊ายบาย